ันดับแรกเลยแล้วก็อ่านโจทย์ก่อนนะครับอ่านโจทย์ได้โจทย์มาแล้วนะครับแก๊สฮีเลียมนะครับแก๊สฮีเลียมสัญลักษณ์ก็คือ HE ฮีเลียมนะครับ 2.0 มโมลตัวแปรคือ N นะฮะ N ก็จะได้2ตัวแปรนะครับได้ N เท่ากับ 2.0 มโมลโอเคนะครับทำให้ลูกโป่งนะครับมีปริมาตรอยู่ที่50ลิตรอันนี้คือตัวแปร V นะฮะV เท่ากับ50ลิตรนะครับถ้าบรรจุแก๊สฮีเลียมในลูกโป่งไปเรื่อยๆจนมีปริมาตรเป็นอันนี้คือ V นะครับ V มีปริมาตรเป็น150ลิตรนะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแสดงว่า T คงที่และความดันเนี่ยนะครับคงที่พวกนี้คงที่เราก็ตัดออกไปนะครับลูกโป่งจะมีแก๊สฮีเลียมบรรจุอยู่กี่โมลถามหา N นะฮะกี่โมลอันนั้น n เท่ากับเท่าใดเราได้แล้วนะครับ1อ่านโจทย์2ตีตัวแปรพอเราตีตัวแปรเสร็จปุ๊บ3คิดหาสูตรสูตรเราต้องไปท่องเวลาอยู่ในห้องสอบเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปท่องสูตรให้มันได้ก่อนนะครับอันนั้นพอเราอ่านโจทย์ตีตัวแปรเสร็จปุ๊บเรามาคิดสูตรว่าอยู่ในที่เราท่องจำเนี่ยนะครับที่เราจำได้มีสูตรอะไรบ้างสูตรที่เกี่ยวกับ v และ n ก็ v 1ส่วน n 1เท่ากับv2 ส่วน n2 เราก็อย่าลืมว่าเราต้องกำหนดชุดสภาวะของเขานะครับที่สภาวะ n1 v1 สภาวะ n2 v2 แบบนี้นะฮะโอเคนะครับพอได้ชุดสภาวะเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามาใส่ได้เลยแทนค่าเป็นขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4แทนค่าครูขออนุญาตแทนค่าไว้ฝั่งนี้แล้วกันฝั่งยาวนี้นะฮะแทนค่า v1 คือ50นะครับ v1 คือ50 50ลิตรนะครับส่วน n1 นะครับ n1 คือ2โมลโอเคนะครับมีค่าเท่ากับนะครับเท่ากับ v2 ปริมาตร v2 v2 คือ150ลิตรหารด้วยนะครับหารด้วย n2 n2 คือต้องการหาใส่ n2 ไว้นะครับหลายคนอาจจะทำยังไงดีเนาะตัวแปรมันอยู่ด้านล่างนะตัวแปรอยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะตัวที่เราต้องการหาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะฮะแล้วก็ย้ายขึ้นไปด้านบนปกติมันหารอยู่ก็ย้ายไปคูณนะครับส่วนตัวที่อยู่ด้านบนตัวคูณอยู่ย้ายกลับลงมาหารตัวที่หารอยู่ด้านล่างอีกฝั่งนึงก็ย้ายกลับขึ้นไปคูณสลับกันแบบนี้เฉยๆนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็น n2 นะครับมีค่าเท่ากับ150เอาไว้เหมือนเดิม150ลิตรคูณด้วยตัวที่อยู่ด้านล่างฝั่งตรงข้ามขึ้นไปคูณ2โมลโอเคนะครับหารด้วยนะครับหารด้วย50ลิตรนะครับที่เราดึงกลับมาหารโอเคไหมครับพอเราย้ายกับครบเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้เราตัดหน่วยลิตรตัดลิตรลิตรตัดลิตรเหลือหน่วยโมลเห็นไหมฮะเท่ากับ n หน่วยมันตรงกันไหมหน่วยตรงกันนะครับหน่วยตรงกับคำตอบที่เราต้องการคือโมลแสดงว่าเราย้ายฝั่งถูกนะครับตัดเรียบร้อยนะครับดังนั้นเราก็0ตัด0ได้ไหม0ตัด0ได้นะครับ0ตัด0ได้5 1เป็น5 5 3เป็น15นะฮะ3คูณกับ2เป็น6เห็นไหมครับตอบง่ายแล้วทีเนี้ยนะครับอันนั้นคำตอบก็คือ N2 เท่ากับ6โมลนะครับ N2 เท่ากับ6โมลง่ายไหมครับถือว่าไม่ยากครับถือว่าไม่ยากก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่9นะครับตัวอย่างที่9นะครับผมโอเคจบไปแล้วตัวอย่างที่9นะครับ